จอดอ just do it ครับผมชื่อมนทนจิรานะครับบางทีชื่อเล่นก็ชื่อเจจะมีกลุ่มเพื่อนที่เขาเรียกเจนี่ส่วนมากจะเป็นคนที่เรียนมาด้วยกันที่เมืองไทยแล้วก็หลังจากนั้นอายุสัก20อ่ะคนถึงจะเริ่มเรียกเราว่ามนทนยิ่งถ้าต่างประเทศเขาจะเรียกผมมนทนเพราะเราไปที่นู่นแล้วก็เหมือนกับพอเราแนะนำตัวเนี่ยเราใช้มนทนมันจะง่ายกว่าคนจะจำได้ง่ายกว่าหลักๆ ก็เนี่ยทำงานทางด้านเบื้องหลังของวงการดนตรีไม่ว่าจะเป็นการช่วยโปรดิวซ์ศิลปินคนอื่นหรือว่าแต่งเพลงทำเพลงของตัวเองแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมา2ปีเนี่ยก็เหมือนหันมาทำผลงานของตัวเองอยู่ไม่ได้ก็ไม่ได้หายไปไหนแต่ไม่ได้แบบใช่ไม่ได้อยู่หน้ากล้องมากกว่าเราจะเห็นว่าคนที่อยู่เบื้องหน้าส่วนมากนะไม่เคยได้สร้างตัวงานใช่ไหมเขาอาจจะเป็นนักแสดงที่มาช่วยสื่อสารบทที่ผู้กำกับหรือว่าคนเขียนได้สร้างขึ้นมาเขาก็เหมือนมาแปลอีกทีหนึ่งบางทีศิลปินทางด้านดนตรีก็จะคล้ายๆกันมันจะมีคนที่แต่งเพลงให้โปรดิวเซอร์ที่ช่วย arrange ให้คนอัดคนอะไรเราก็เลยรู้สึกว่าการที่เราได้ไปทำงานทางเบื้องหลังเนี่ยเราได้ลงมือทำแล้วนั่นเป็นสิ่งที่เราชอบเป็นอะไรที่สนุกเราก็เลยได้ทำอาจจะไม่ได้ทำแล้วก็เป็นผลงานของตัวเองแต่เราได้ทำของคนอื่นแล้วเขาก็ได้ไปเป็นหน้าของผลงานที่เราได้สร้างขึ้นมาใช่ไหมฮะพอทำมาสักพักหนึ่งมาถึงจุดนี้ก็เหมือนกับรู้สึกว่าเราก็พร้อมที่จะทำของตัวเองแล้วพอพร้อมทำของตัวเองปุ๊บเราก็มากลับมาอยู่เบื้องหน้าได้โดยที่แบบฝั่งทางด้านสร้างงานเนี่ยเราก็ทำได้หมดละเหมือนก่อนนี่เหมือนก็ซ้อมหมดของเขามาก่อนคอนเซปต์ของอัลบั้มนี้ก็คือการที่เราสร้างงานแล้วก็ทำในทุกส่วนตรงนั้นเลยว่าเราคนนึงสร้างผลงานแบบนี้ตั้งแต่ต้นจนจบมันเหมือนมาถึงขั้นตอนที่เราได้สร้างทุกอย่างตั้งแต่ต้นไม่ว่าจะเป็นการแต่งเพลงแล้วมันเป็นครั้งแรกในหลายปีจริงๆน่าจะเป็นครั้งแรกตั้งแต่ชุดที่ผมออกในปี97มั้งที่เราได้มาทำเพลงภาษาไทยเหมือนก็มีประสบการณ์ทำเพลงสากลมาบ้างไม่ว่าจะเป็นของโมโทนแอนแทนนาหรือฮิวโก้ชุดที่เป็นภาษาอังกฤษก็ได้เห็นว่าผลงานภาษาอังกฤษที่เมืองไทยมันก็มีคนฟังบ้างแต่ว่าถ้าเราอยากจะทำเพลงให้กับคนที่นี่จริงๆแฟนเพลงที่นี่จริงๆควรจะเป็นภาษาไทยเราเคยศึกษามันเป็นการเริ่มต้นแหละว่าการแต่งเนื้อภาษาไทยของเราก็ไม่ได้แข็งแรงมากเท่าไหร่แต่ว่าเป็นขั้นตอนที่เราก็ต้องเริ่มมาฝึกจริงๆอ่ะทั้งวิธีการที่เราสร้างอัลบั้มตรงนี้ก็เหมือนกับเราค่อยๆสร้างเหมือนเป็นซิสเต็มต่างๆเราค่อยๆหา process แต่ละส่วนมาประกอบกันไม่ว่าจะเป็นการดูวิธีการ arrange เพลงต่างๆหา melody แล้วก็ฝึกวิธีการแต่งเนื้อเราอาจจะพยายามที่จะทำให้เนื้อกับทำนอง melody เนี่ยมันค่อนข้างง่ายแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเราก็ตามใจละว่าเราอยากจะใส่อะไรแล้วก็อยากจะให้มีความรู้สึกที่เราเป็นแนวเพลงที่เราคงชอบฟังอยู่แล้วอาจจะเป็น 2-3 แนวที่มันผสมกันด้วยซ้ำแต่ว่าสำหรับเราอย่างชุดนี้มันจะมี texture กับเสียงหลายๆแบบเลยไม่ว่าจะเป็นเสียงสังเคราะห์หรือเสียงที่เป็นเสียงที่ไลฟ์ที่อัดกันจริงๆก็ได้มาผสมผสานกันเยอะเหมือนกันจริงๆก่อนเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราไม่มีอะไรที่จะพูดใช่ไหมมียุคที่เราก็แบบเราก็ไม่ได้อยากจะไม่ได้มีเรื่องราวที่เราอยากจะพูดกับใครหรือว่ารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่สำคัญถึงเราว่าเราต้องแต่งเพลงให้คนฟังอย่างเงี้ยตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าเรามีอะไรที่จะพูดหรือเปล่าแต่ว่าเราเห็นว่าอย่างน้อยเรามีเรื่องราวที่เราอยากจะมาบันทึกเอาไว้เราถือว่าเพลงนึงอ่ะเหมือนเป็นการถ่ายรูปเป็น snapshot ของเก็บความรู้สึกแบบเป็น scenario เอาไว้ว่าเนี่ยในรูปเนี่ยมันจะมีเหตุที่เกิดขึ้นจะเผื่อเราจะได้กลับมาจำได้ว่าอ๋อเราก็มีความรู้สึกแบบนั้นนะเราก็เลยใช้วิธีการแต่งเพลงแบบเนี้ยเป็นกึ่งๆจะเป็นแบบ storytelling ให้กับตัวเองคนอื่นฟังเขาก็อาจจะรู้สึกว่ามีความคล้ายเขาอาจจะมีประสบการณ์ที่คล้ายกันหรือว่าเป็นความจำหรือความรู้สึกที่คล้ายกันแต่หลักๆแล้วเราแต่งให้แบบเหมือนสร้างเรื่องจำเอาไว้มากกว่าพอ42แล้วเหมือนก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าตัวเองอยากจะทำอะไรแล้วก็เหมือนเริ่มพอใจกับวิธีการที่เลือกบางอย่างแต่อะไรที่เจ๋งที่สุดแล้วก็ยังมันก็ไปเรื่อยๆแหละ
เราคิดว่าพรุ่งนี้อาจจะเจ๋งโงนี้แน่นอนแต่ละก่อนจากกันไปนะครับอยากจะบอกอะไรกับเจมอนทนครับ